โบเดี๋ยวเราทอนให้นะ80บาทไม่ต้องทอนหรอกฟิล์มเห็นเธอขายผักก็อดสงสารไม่ได้เก็บไว้ซื้อข้าวกินเถอะนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานไม่ทันส่วนผักอ่ะฉันไม่เอานะเธอเก็บไว้ขายเถอะค่ะผักไหมคะใช่ฟิล์มปะใช่และนี่ใช่โบปะอืมใช่เราเองอะเฮ้ยโบดีใจอะไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมเราก็สบายดีอะแล้วฟิล์มอะสบายดีปะก็สบายดีอะโบว่าแต่เธอมาขายผักเนี่ยนะฟิล์มเรียนจบมาก็ดีนะทำไมมาขายผักล่ะถ้าจะเป็นแม่ค้าขายผักแบบนี้จะเรียนทำไมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วว่าแต่โบจะไปไหนหรอก็พอดีวันนี้เรามีสัมภาษณ์งานในซอยเนี้ยบริษัทใหญ่ด้วยนะโบขอให้โบได้งานนะวันเนี้ยอืมขอบใจโบอุดหนุนผักหน่อยไหมกำละ10บาทเองกำละ10บาทเหรอใช่เอาไหมโบนี่จ้ะโบ20บาทโบเดี๋ยวเราทอนให้นะ80บาทไม่ต้องทอนหรอกฟิล์มเห็นเธอขายผักก็อดสงสารไม่ได้เก็บไว้ซื้อข้าวกินเถอะนี่ก็สายแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานไม่ทันส่วนผักอ่ะฉันไม่เอานะเธอเก็บไว้ขายเถอะเต้นทั้งเลยอ่ะมาสัมภาษณ์งานขอให้ได้ทีเถอะคุณโบคะถึงคิวคนสัมภาษณ์แล้วค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะคุณโบเชิญค่ะคุณโบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวฟิล์มเธอเป็นเจ้าของบริษัทหรอใช่ทำไมหรอแล้วเธอไม่ใช่แม่ค้าขายผักหรอแล้วใครบอกเธอล่ะว่าฉันน่ะเป็นแม่ค้าขายผักผักไหมคะสดๆใหม่ๆเลยค่ะวันนี้มีอะไรขายบ้างจ๊ะน้องฟิลสวัสดีค่ะคุณฟิล์มมีหลายอย่างเลยค่ะกำลัง10บาทเลือกก่อนได้นะคะผักสดๆเนี่ยก็ต้องของร้านน้องฟิลเลยเนาะใช่ค่ะคุณฟิล์มเลือกก่อนได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนละกันนี่ค่ะเลือกก่อนเลยนะคะคุณฟิล์มเป็นอะไรอ่ะฟิลยืนบิดใหญ่เลยพอดีหนูปวดท้องอยากเข้าน้ำอะค่ะคุณฟิล์มถ้าอยากเข้าน้ำก็ไปสิฟิลเดี๋ยวพี่เฝ้าร้านให้ก็ได้ผักทางร้านเนี่ยกำละ10บาทใช่ไหมใช่ค่ะคุณฟิล์มเดี๋ยวฟิลรีบไปรีบมานะคะฝากด้วยนะคะคุณฟิล์มได้ได้โบก่อนที่เธอจะดูถูกใครอ่ะฉันว่านะเธอควรดูตัวเองก่อนไหมเธอบอกว่าฉันเรียนจบมาแล้วมาขายผักมันไม่ดีตรงไหนหรอโบแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกคนที่เขาขายผักตัวเธอเองอ่ะยังหางานทำอยู่เลยนะโบก็ไม่ควรไปดูถูกใครต่อใครเขาแบบนี้นะฟิล์มเราขอโทษเราอยากทำงานที่นี่รับเราเถอะนะอยากได้งานที่นี่หรอโบเรามีว่างอยู่แผนกนึงนะสนไหมได้สิฟิล์มสนใจเราสนใจแผนกขายผักโบสนไหม